เปี๊ยกก็มันไม่ด่าพี่รับหลังให้พวกผม3คนฟังมันด่าคนที่ผมเคารพอ่ะเอานะพี่เข้าใจเฮ้ยเหมือนเดิมแป๊บนึงไม่เข้าท่าเลยเสียเลยคนที่กินเหล้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแย่นะโฆษณารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาที่พบตามสื่อต่างๆเป็นเครื่องเตือนสติให้เล็งเห็นถึงโทษและสะท้อนถึงผลกระทบที่ตามมาของการดื่มสุราโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจำนวนนักดื่มที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนายธีระวัชระปานีผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเชื่อว่าการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินั้นเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นที่จะลดละเลิกอบายมุขอย่างจริงจังพระสงฆ์ก็จะหยุดทำพรรษาไม่เดินทางไปไหน3เดือนประพฤติปฏิบัติแล้วก็รักษาศีลไปเต็มที่แล้วเนี่ยชาวบ้านก็งดเหล้าไปด้วยก็ใช้โอกาสวันเข้าพรรษาเลยมาลดลงเป็นการทำให้ผู้คนเนี่ยงดเหล้าโดยไม่ต้องเอากฎหมายมาครับก็ได้แม้ว่าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจะมีระยะเวลาเพียง3เดือนแต่ยังมีชาวบ้านกว่า600ชีวิตในหมู่บ้านไสทองตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ใช้ชีวิตโดยปราศจากเหล้ามากว่า8ปีแล้วโดยมีหลวงปู่บุญรอดอธิปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำไสทองผู้ริเริ่มโครงการเลิกเหล้าตลอดชีวิตขึ้นโดยกระตุ้นให้ชาวบ้านเลิกยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ด้วยการตั้งรางวัลโคกระบือเพื่อให้หันมามุ่งมั่นประกอบอาชีพที่สุจริตนายเจริญวงไกรชาวบ้านไสทองผู้เลิกเหล้าเป็นคนแรกเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากผู้ที่ไม่มีใครคบหากลายเป็นต้นแบบของชาวบ้านยาเสพติดได้ล่องทุกอย่างแล้วครับแต่อายุ16ปีนี่หลวงปู่เขามาเพิ่นก็แนะนำเห็นเพิ่นดีนำเพิ่นเฮ็ดดีนำผมนี่แหละครับหลวงปู่เพิ่นเคยช่วยเหลือผมมาผมก็เลยคิดเห็นบุญคุณเพิ่นตัดสินใจเลยครับตลอดชีวิตเลิกนี่มันดีขึ้นหลายอย่างร่างกายแข็งแรงเงินท้องก็พ่อได้ใส่หาได้ก็ได้ใส่ครอบครัวนายไพบูลย์ศรีจันโคตรผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านไสทองจากอดีตเคยเป็นผู้ต่อต้านโครงการงดเหล้าตลอดชีวิตของหลวงปู่บุญรอดกลายเป็นผู้สืบสานปณิธานในการช่วยเหลือผู้ติดสุราให้มีโอกาสกลับใจงดเหล้าตลอดชีวิตแม้ว่าหลวงปู่จะมรณภาพไปแล้วก็ตามตอนที่ผมติดมากๆก็มีการทะเลาะตลอดครอบครัวมีการตกตีกันครอบครัวจะแตกอยู่วันนึงหลวงปู่ขอบิณฑบาตหลวงปู่ก็มีข้อตกลงว่าจะให้ควายคนละตัวก็มีคำสาบานนิดนึงว่าจะซื่อสัตย์ตัวตนเองอย่างนั้นนี้ไปคิดว่าจะชักชวนหมู่บ้านใกล้เคียงให้เลิกเหล้าถึงแม้นว่าจะเลิกไม่ได้มากก็เอาเป็นบางส่วนจากการเสวนากับท่านพระครูอริยานุรักษ์ผู้สืบสานโครงการเลิกเหล้าตลอดชีวิตซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยในคราวที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำให้ได้ทราบถึงเหตุผลว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นตัวอย่างของการเลิกเหล้าอย่างถาวรหลวงปู่ช่วยคนครอบครัวเดียวได้นี่มันคุ้มกับเงินที่ลงทุนเป็นแสนแสนนี่มันคุ้มมากนะอยากจะให้คนมีสันติอยู่กันอย่างสงบสุขชุมชนเรานะถ้าไม่มีเหล้านี่มันก็คงจะพูดจากันรู้เรื่องเหล้านี่มันเป็นตัวเหตุจริงๆนะท่านถึงตั้งความหวังว่าอยากจะทำให้ชุมชนได้เป็นชุมชนปลอดเหล้าจริงๆนอกจากนี้นายแทนคุณจิตอิสระนักจัดรายการวิทยุและพิธีกรรายการโทรทัศน์เชื่อมั่นว่าการงดเหล้าเข้าพรรษาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและควรมีมาตรการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะห้ามเด็กเยาวชนเนี่ยดื่มเหล้าจนถึง25ปีครับเด็กๆรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ควรจะต้องเกี่ยวข้องกับเหล้าเลยเพราะว่าพระเจ้าท่านเล็งเห็นว่าเหล้าเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยไม่มีสติพอคนไม่มีสติเนี่ยไม่ว่าทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเสียหายมากกว่าที่จะได้รับผลประโยชน์พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วหนึ่งในพระผู้สนับสนุนโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเชื่อว่าหากจะทำให้สังคมไทยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นเรื่องยากโครงการนี้จึงถือเป็นบันไดขั้นแรกของการเลิกเหล้าควรจะงดถึง9เดือน10เดือน12เดือนดีกว่าที่ไปงดแค่3เดือนนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้เลยขอให้ได้สัก3เดือนไม่งั้นก็เป็นคนไม่สั่งเมามันดีตรงไหนอ่ะให้มันมีวันสั่งเมาซะบ้างมันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตที่แท้จริงต่อไปเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้กลับคืนสู่หมู่บ้านไสทองแทนที่เสียงทะเลาะเบาะแว้งและกำลังจะขยายวงกว้างสู่สังคมไทยหากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและต้องอาศัยความร่วมมือของคนในสังคมทุกภาคส่วนรวมไปถึงศาสนาที่นำเอาหลักธรรมคำสอนมาใช้กระตุ้นจิตสำนึกของนักดื่มน้ำเมาหรือผู้ที่คิดจะริลองให้หันหลังให้กับสุราอย่างถาวรเช่นเดียวกับหมู่บ้านไสทองหมู่บ้านปลอดเหล้าตลอดชีวิต